วัสดีครับผมออฟนะครับไม่เจอกันนานนะครับพอดีติดภารกิจนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสินค้าใหม่ประจำเดือนกรกฎาคมนะครับจะมาอัปเดตสินค้าที่เข้าใหม่แล้วก็สินค้าที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปเลยครับเริ่มจากมุมนี้นะครับก็จะมีเป็นสินค้า Appleทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น AirPods 2 AirPods 3 AirPods Pro AirPods Max นะฮะของเราก็มีครบนะครับยังไงลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะ AirPods 2 AirPods 3เนี่ยราคาจะลดเป็นพิเศษนะครับและส่วนนี้ก็ยังเป็นมุม iPhone อีกเช่นเดียวกันนะครับ iPhone 11ก็ยังไม่หมดลายการผลิตนะฮะก็ยังมีอยู่11 ซีรีส์ 12 ซีรีส์นะฮะแล้วก็ใหม่ล่าสุด13 ซีรีส์นะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทุกรุ่น11 12 13เนี่ยราคาค่อนข้างต่ำมากๆนะฮะทำโปรโมชั่นอยู่นะครับสนใจสีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะไปอัปเดตข้อมูลที่เว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะครับ www.aob.net นะครับแอคเซสซอรี่ก็มีเช่นกันนะครับของ Apple ไม่ว่าจะเป็น Apple Watch เองหรือว่าเป็นพวกแบ็คเซฟ Power Bank หรือว่าเป็น Apple TV นะฮะ Apple Pencil สำหรับ iPad นะครับลูกค้าสนใจอะไรก็ทักมาสอบถามได้นะครับหรือว่าดูที่เพจก็ได้นะครับจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับ iPad ที่น่าสนใจตอนนี้ก็จะมี iPad 9นะครับรับประกัน01ปี iPad 9เป็น iPad รุ่นเริ่มต้นของ Apple นะครับราคาประมาณ10,000นิดๆนะครับผมสำหรับiPad 9นะฮะรุ่นกลางๆก็จะเป็นพวก iPad Air 4 iPad Air 5แล้วก็ iPad Mini 6นะครับผมส่วน iPad Pro ตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีอยู่ถ้าลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาทางแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวย้ายกันมาอีกนิดนึงทางนี้ก็จะมี Xiaomi หรือ Mi นะครับ Whoa. รุ่นที่จะเข้าใหม่เร็วๆนี้นะฮะก็จะเป็นรุ่น Xiaomi 12S Ultra นะครับก็จะเข้าประมาณสักกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้นะฮะจะพัฒนากล้องโดยไลก้านะครับเป็นรุ่นแรกนะที่ Xiaomi ทำกับไลก้านะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะน่าสนใจแค่ไหนไม่ใช่แค่ 12S Ultra นะครับรุ่นเก่าก็ยังพอมีนะครับไม่ว่าจะเป็น Mi 11 T Pro นะครับหรือว่า Xiaomi 12ก็ยังมีอยู่นะครับผมหรือว่าสนใจเป็นแท็บเล็ตของ Xiaomi ก็ Xiaomi Pad 5นะครับมีนะSamsung ก็ยังเช่นเดิมนะฮะตัวที่ขายดีสุดตอนนี้ก็ยังเป็น S22 Series อยู่เช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น S22 22 Plus 22 Ultra นะครับสนใจความจุไหนไซส์ไหนสีอะไรก็สอบถามแอดมินกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าสนใจเป็นแท็บเล็ตของ Samsung ก็จะมีเป็นแท็บ S8 Series นะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บ S8 แท็บ S8 Plus หรือว่าแท็บ S8 Ultra ก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรืออยากเล่นแบบตัวล้ำๆจอพับได้ก็ต้องดูเป็น Galaxy Z3 แล้วก็ Z13 นะครับผมก็ชอบสไตล์ไหนหรือว่าแบบไหนเนี่ยสามารถบอกเราได้เลยรุ่นเล็กๆกลางๆก็มีนะครับพวกซีรีส์ A ทั้งหลายหรือว่าซีรีส์ M ทั้งหลายอะไรเงี้ยครับทางร้านก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับยังไงลองทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับขยับมาอีกนิดนึงตัวนี้จะเป็นตัวลดราคาอยู่นะครับเป็นตัว Oppo สนใจ Oppo รุ่นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับตอนนี้มี Oppo Reno 6นะครับแล้วก็ Reno 6 4อันนี้จะเป็นราคาพิเศษนะครับแล้วก็ Realme ตัวนี้ก็ตอนนี้ขายแบบต่ำกว่าทุนอีกนะสำหรับรุ่นนี้นะฮะ Realme GT Master Edition นะฮะตัวนี้ขายขาดทุนเลยนะครับใครสนใจก็มาเอาไปได้นะครับอยากเข้ามานิดนึงนี่มาเจอหน้ากาก LG ก็ยังมีนะครับราคาพิเศษนะครับ 4,000 กว่าบาทนะครับอันนี้แบบมีไส้กรองนะครับป้องกันเชื้อโรคได้ดีกว่าหน้ากากปกตินะครับผมตัวนี้เปลี่ยนไส้กรองได้นะครับแล้วก็มีพัดลมเล็กๆนะฮะช่วยระบายอากาศมันก็จะหายใจสะดวกขึ้นกว่าหน้ากากแบบธรรมดานะครับหรือว่าอยากสนใจ Xiaomi รุ่นเก่าแต่ว่ายังใช้ได้ดีอยู่ก็ยังมีอยู่นะครับ Mi 9T นะครับตรงนี้ก็ยังใช้ได้อีกยาวนะเพราะว่าลอมเขาก็ยังอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับลองเข้ามาดูนะครับผม Xiaomi Band หรือว่าเป็นนาฬิกา Watch ของ Xiaomi ก็มีเช่นกันนะครับนี่แอบมีเมมด้วยอันนี้เป็นเมม Sandisk นะครับเราเหมามาเซลล์อยู่นะครับใครมีโทรศัพท์ที่ใส่เมมได้ก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาพิเศษมากๆเลยครับอยากให้ลองมาดูกันถ้าสินค้าเครื่องใหม่เดือนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะไฮไลท์อยู่ที่กลางเดือนนะครับ Xiaomi 12S Ultra นะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็รุ่นอื่นๆก็รอเปิดตัวอยู่นะครับยังไงลองสอบถามเข้ามาดูมามุมนี้สินค้ามือ2นะครับเครื่องมือ2เครื่องใช้แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องของลูกค้าที่ซื้อไปจากร้านนะครับพอดีลูกค้าแบบใช้แล้วเบื่ออยากเปลี่ยนรุ่นอยากเปลี่ยนสไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เอามาขายที่ร้านลูกค้าก็รับเทิร์นบางท่านลูกค้าจะเทิร์นเป็นรุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็มาเทิร์นที่ร้านได้นะครับมีหลากหลายรุ่นนะฮะอยากให้ลองเข้ามาสอบถามหรือว่าดูราคาที่เว็บไซต์คร่าวๆได้เลยนะครับที่ www.aobmobile.net นะครับผมมีราคาคร่าวๆนะฮะของเครื่องมือ2ทุกรุ่นแจกแจงรายละเอียดเลยนะตัวนี้สภาพยังไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าอยากดูรูปสินค้าจริงก็ทักแอดมินเข้ามานะเดี๋ยวแอดมินถ่ายรูปนะแล้วก็ส่งไปให้เลยนะครับแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงนะฮะตอนนี้ถ้าอาจจะไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านนะครับสามารถสั่งสินค้าผ่าน LINE แอดหรือว่าทาง Facebook ได้เลยนะครับบริการส่งด้วย Messenger นะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจากได้รับออเดอร์ก็จะจัดส่งถึงลูกค้าทันทีเลยยังไงฝากด้วยครับสำหรับ AOB Mobile ชั้น4 MBK ฟัง BTS นะครับแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับ